ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาหนึ่งนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยประชาชนได้เรียนสายท่านไปว่าโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ3ปีนะครับขอเรียนเชิญท่านมาพูดนะครับให้ข้อคิดแล้วก็รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทางเสรีไทยซึ่งท่านก็รับปากทันทีนะครับก็วันนี้ขออนุญาตแต่งสูตรเลยนะครับเพื่อจะได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่พูดคุยกันเราคุยกันเมื่อปีที่แล้วนะท่านนะจำได้ว่าบอกว่าอยากจะขอสัมภาษณ์ท่านเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตัวตนและองค์ความรู้ซึ่งผมมีโชคดีมีโอกาสได้สัมผัสก็วันนี้ถือเป็นการเปิดศักราชปีใหม่นะครับตามคำสัญญาแล้วก็ท่านได้มาพูดแล้วเป็นโอกาสมงคลซะด้วยเรื่องของมหาวิทยาลัยประชาชนครบรอบ3ปีเอาเป็นว่าเราจะพูดกันในเรื่องของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแล้วก็ตามมุมมองที่ท่านจะได้แสดงออกให้พวกเราได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของสิ่งที่มหาวิทยาลัยประชาชนได้ทำแต่ที่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือจะให้ท่านได้เล่าถึงสถานการณ์ต่างๆนะครับทางการเมืองประเด็นทางการเมืองซึ่งแน่นอนเป็นคำถามของพี่น้องหลายท่านนะครับก็ในโอกาสแรกก็3ปีมหาวิทยาลัยประชาชนท่านได้รู้ได้เห็นอะไรบ้างอย่างไรแล้วท่านมีข้อคิดอย่างไรครับครับท่านดร.เพ็งดิษฐ์ครับบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยประชาชนทั้งโลกเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องแสดงความยินดีชื่นชมกับการดำเนินงานของทางผู้ดำเนินการซึ่งมีท่านดร.พิกดินหลักเนี่ยที่ทำให้มหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยเป็นที่ติดตลาดเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีสมาชิกมวลสมาชิกขึ้นเป็นแสนๆคนแล้วนะฮะการเปิดภาคมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์ของประชาชนด้วยดังนั้นมันจะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นอย่างยิ่งในช่วงระยะที่ประเทศไทยกำลังจะต้องเปลี่ยนผ่านจากระบบศักดินามาเป็นระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบสักทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นการที่ทางมหาวิทยาลัยประชาชนได้จัดองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยสากลจริงๆไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบจอมปลอมแบบคสช.พูดเองเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเราในที่นี้คือคนไทยทุกคนเนี่ยถูกครอบงำแล้วก็ถูกหลอกด้วยการโฆษณาชวนเชื่อมาเป็นเวลา 60-70 ปีแล้วด้วยซ้ำไปแล้วก็มีทัศนคติที่ถูกใส่ล้างไว้ในสมองจนกระทั่งคิดอะไรที่มันไม่ตรงกับทั่วโลกเขาคิดกันนะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่กำลังจะสร้างความจริงที่ทั่วโลกเขาเป็นเขาทำไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องเป็นแบบไทยๆมันไม่ใช่โลกนี้เนี่ยนะมันโกลบอลไรซ์แล้วประเทศไทยเนี่ยจะอยู่คนเดียวไม่ได้จะอยู่เพียงประเทศเดียวไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมเป็นสมาชิกของโลกนี้ทีนี้การจะเป็นสมาชิกของโลกนี้เนี่ยเราจะไปไหนมาไหนจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่พอเอ่ยชื่อประเทศไทยแล้วเนี่ยมันต้องเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกเขาว่าเหมือนเขาก้าวหน้าเหมือนเขามีทัศนคติที่ดีเท่าๆเขาแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแบบคสช.เนี่ยทั่วโลกเขาจะมองเราเนี่ยล้าหลังถอยหลังแล้วพอเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกดูถูกดูแคลนสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นการที่สภาและทางมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยได้จัดทำการให้ความรู้กับผู้คนมาด้วยความภาคเพียรพยายามแม้ต้นทุนจะน้อยแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเนี่ยแล้วก็ทำประโยชน์ให้เกิดกับสังคมไทยเนี่ยอย่างมหาศาลในช่วงเวลาที่ทันโอกาสทันการพอดีนะครับนั้นก็อยากจะเรียนว่าผมขอชื่นชมแล้วก็ขอให้นักศึกษาที่เรียนเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อหวังปริญญาไม่ได้หวังใบปักใบกระดาษใบเดียวแต่เราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชีวิตมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าใจระบอบที่เราคนไทยจะต้องสถาปนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างมวลมนุษยชาติและคนไทยทั้งหมดให้มันสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันวันนี้หลักสูตรของท่านดร.พิงดินคือหลักสูตรที่บอกคนไทยว่าโลกก็เป็นอย่างนี้นะและในแรงเดียวกันคนไทยเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่ล้าหลังมากกำลังถอยหลังเนี่ยขอให้กลับและปรับตัวใหม่นี่คือหัวใจของ
มหาลัยนี้นะครับเท่าที่ผมได้ติดตามดูครับเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมจริงๆว่าขอให้ทำงานหน้าที่นี้ต่อไปท่านจะได้มวลสมาชิกเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะคนไทยที่ต้องการรู้ความจริงเพราะคนไทยที่ต้องการจะให้ตาสว่างพูดกันตรงๆเนี่ยนะแบบท่านธรรมพูดเนี่ยมันยังมีอีกแน่นอนนะครับแล้วทางฝ่ายโน้นเขาก็พยายามที่จะต่อต้านแล้วให้ร้ายป้ายสีพร้อมกับโฆษณาชวนเชื่ออย่างไม่หยุดยั้งด้วยงบประมาณเป็นพันๆหมื่นๆล้านด้วยกันนะทางฝ่ายเราเนี่ยมีเงินไม่ถึงเป็นหลักล้านด้วยซ้ำไปนะครับแต่เราก็สู้ได้นะเพราะอาวุธของเราคือความจริงอาวุธของเราก็คือโลกยุคโกลบอลไลซ์นะใช้ระบบข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นโลกที่เขาทันสมัยไปไกลแล้วเราเนี่ยมันล่าช้ามากเนี่ยนั้นการที่เราจะบอกผู้คนเนี่ยประชาชนเขาก็รับเรานะครับเพราะว่าเขาเห็นความจริงเป็นที่ประจักษ์นะครับครับนี่ก็คือเรื่องของมหาลัยประชาชนครับครับต้องขอบคุณท่านมากครับแสดงว่าท่านให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของประชาชนที่จริงทราบมาว่าท่านทั้งครอบครัวนะครับสนับสนุนรับฟังแล้วก็ส่งเสริมนะครับเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็แสดงให้เห็นว่าท่านมีจุดยืนอยู่ข้างประชาชนจริงๆเพราะว่าเท่าที่ทราบนะครับทั้งหลังบ้านอะไรทั้งหลายเนี่ย ก็ทราบข่าวว่าได้ฟังได้ติดตามแล้วก็บางครั้งยังช่วยเผยแพร่นะครับข้อมูลข่าวสารด้วยก็ยืนยันว่าท่านและครอบครัวนะครับยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็สิ่งที่ท่านพูดสะท้อนให้เห็นว่าท่านได้ติดตามจริงๆแล้วก็เข้าใจจิตสำนึกของมหาวิทยาลัยประชาชนก็หวังว่านะครับท่านที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นถึงแม้ว่าชื่อผมอาจจะเด่นหน่อยแล้วทำงานเยอะหน่อยปรากฏชื่อบ่อยแต่จริงๆมีพี่น้องวิทยากรเข้ามาร่วมนะท่านเกือบร้อยนะครับแล้วก็หลายท่านหลายฝ่ายเหลือเกินนะครับที่อยู่ในขบวนพวกเรานั้นได้มีส่วนร่วมทำให้มันเกิดขึ้นและดำรงอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการไปว่าจ้างใครสมัครใจทำอะไรเขาก็เข้ามากันทีนี้เอาละท่านมาครั้งนี้เนี่ยยึดถึงท่านดร.ครับคือผมลืมพูดไปว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันแล้วก็ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่มันสมองเพราะมนุษย์เนี่ยไม่มีเขี้ยวนะไม่มีเล็บนะไม่มีงานะไม่มีพลังอย่างเสือช้างหมีกระทิงแรดนะแต่มนุษย์สามารถเอาชนะสรรพสัตว์ทั้งหลายได้นะเพราะสมองและสมองมนุษย์เนี่ยที่มีเซลล์เป็นแสนล้านเซลล์นี่นะเชื่อมโยงกันเนี่ยจะได้สามารถรับการพัฒนาเรียกว่าเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นการที่ท่านสร้างมหาวิทยาลัยประชาชนของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอันนี้นะมันเป็นการตรงกับสภาพของมนุษย์จริงๆศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางสมองและมนุษย์จะอยู่คนเดียวไม่ได้และในขณะเดียวกันประเทศไทยก็จะอยู่ประเทศเดียวไม่ได้นั้นมันฝืนโลกไม่ได้ครับนี่คือความจริงนะที่อยากจะบอกไว้แล้วก็ผมก็เชื่อว่าคนทุกคนยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขากระหายใคร่รู้เขาต้องการเรียนรู้ถึงความถูกต้อง ถึงองค์ความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นการที่มาและประชาชนได้ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการให้ทันกับสถานการณ์และตรงกับความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นมหาลัยนี้จะเติบโตแน่นอนครับนะขอบคุณครับท่านครับพูดถึงการเมืองเราเข้าการเมืองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ย เอาเป็นว่าเป็นภาพรวมกว้างๆที่ท่านมองย้อนกลับไปเนี่ยท่านกำลังเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยณเวลานี้ครับคือผมชอบประวัติศาสตร์นะขออนุญาตท้าความไปตั้งแต่ก่อนปี2475เนี่ยประเทศไทยมีการปกครองระบอบราชาธิปไตยนะครับแล้วก็รากเหง้าหรือว่าสิ่งที่เป็นกฎหมายตั้งแต่สมัยระบอบราชาธิปไตยยังแผลงฤทธิ์อยู่วันนี้อย่างมากมายเลยเอกอุกเลยก็คือกฎหมายพระบัญญัติกฎอัยการศึกซึ่งทำมาตั้งแต่ประกาศใช้สมัยรัชกาลที่6เมื่อปี2457วันนี้100กับ1ปีแล้วกฎหมายระบอบราชาธิปไตยยังอยู่การต่อสู้ของโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี2475ซึ่งทำให้ต้องการให้คณะราษฎรเนี่ยต้องการทำให้บ้านนี้เมืองนี้เป็นของราษฎรเป็นของประชาชนแล้วก็มีการต่อสู้กับฝ่ายอำนาจเก่ามาโดยตลอดบัดนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งเป็นยุคแรกเนี่ยเป็นยุคที่คณะราษฎรเนี่ยเอาชนะได้ไม่ว่าจะเป็นกบฏบวรเดชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพญามโนปกรณ์ก็ตามแต่หลังจากปี2490 8พฤศจิกาจอมพลป.แปรพรรคไปร่วมกับในควงอภัยวงศ์พรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยดุลแห่งอำนาจระหว่างฝ่ายอำนาจเก่ากับฝ่ายอำนาจใหม่เนี่ยมันเริ่ม50 50นะพอมาถึง2500หลังนั้นอีก10ปีเนี่ยจอมพลป.ถูกปฏิวัติล้างไปหมดเนี่ย
เชื้อข่ายของกลุ่มคณะราษฎรสูญพันธุ์อย่างสิ้นเชิงนะฮะแล้วเมื่อเป็นการปกครองในลักษณะที่เป็นเผด็จการทหารเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเขาปิดประเทศนะครับจอมพลสฤษดิ์เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญ11ปีนะตั้งแต่2500จนถึง2511ประกาศใช้อยู่ปีกว่าแล้วก็ยุบสภายุบปฏิวัติตัวเองจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์14ตุลา16สรุปแล้วเนี่ยยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยถึงจอมพลถนอมพระพาทเนี่ย16ปีด้วยกันที่แช่แข็งประเทศไทยนะผมวิเคราะห์อย่างนี้นะสอบต่อมาอีกยุคหนึ่งก็คือหลังจาก6ตุลา19เมื่อนักศึกษาเข้ามาดูแลเห็นบ้านเมืองไม่ดีก็พยายามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงที่สุดแล้วเนี่ยบวกกับยุคโลกยุคนั้นเนี่ยเขมรแตกลาวแตกเวียดนามแตกเพราะนั้นจึงเกิดการเกรงกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างมหาศาลอเมริกันเองก็เข้ามาที่จะมาแบ็กอัพอยู่ข้างหลังของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพลิกกลับไปนะในช่วงเวลาปี2519เนี่ยนายกชื่อธานินทร์ไกรวิเชียรซึ่งเป็นองคมนตรีและเมื่อเลิกเป็นนายกก็กลับไปเป็นองคมนตรีเนี่ยก็ได้ประกาศหลักการหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลว่ารัฐบาลนี้เหมือนรัฐบาลหอยมีทหารเป็นเกราะป้องกันแล้วข้างในเนื้อหอยนี่ก็คือพวกที่จะปฏิรูปประเทศไทยขอเวลาปฏิรูปประเทศไทย12ปีนะ12ปีนะแบ่งเป็น3รุ่นรุ่นละเป็นระยะ3รุ่นรุ่นละ4ปีเป็น3ระยะแต่เดชบุญทำไม่ได้สำเร็จอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ถูกคณะทหารพลเอกเรียงศักดิ์ชมนันท์ปฏิวัติไปบ้านเมืองก็รุ่มรุ่มดอนๆมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงยุคที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปีเดือนกุมภาพันธ์ปี23คือปฏิวัติหรือว่าปฏิวัติเงียบเนี่ยยึดอำนาจจากพลเอกศักดิ์ชมนันท์เพราะว่าไปขึ้นค่าน้ำมันครับนะแล้วก็อยู่ครองตำแหน่งมาจนถึงปี29เนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญอยู่ตอนหนึ่งก็คือว่านี่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะไม่ใช่ผมพูดเองของคุณคึกฤทธิ์ปราโมทได้เขียนเอาไว้บรรยายว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยช่วงระยะที่พลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เชิญบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆนะก็มีไทยรัฐเดลี่นิวเดลี่มิลเลอร์ของสมัครสุนทรเวชและรวมทั้งสยามรัฐของคุณคึกฤทธิ์ปราโมทด้วยเนี่ยไปสวยพระกยาหารข้ามด้วยกันแล้วก็มีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่งอยู่ในนั้นด้วยพระองค์ท่านก็ปรารภอันนี้เป็นไม่ใช่ผมรู้นะจากคำบทเขียนของสยามรัฐของท่านคึกฤทธิ์ไปอ่านดูนะไม่ได้ว่าเรามาเปิดเผยในลักษณะที่หมิ่นประมาทแต่อย่างใดทั้งสิ้นท่านคึกฤทธิ์เขียนเอาไว้นะฮะผมได้ไปอ่านได้ยังจำได้ท่านก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสปรารภขึ้นมาว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีความเป็นไทยเพราะฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เหมือนกับฝรั่งกินขนมปังแต่เรากินข้าวเนี่ยเราจะไปทำแบบประชาธิปไตยแบบลอกมาทั้งรุ่นเลยเอามาทั้งอันเลยเนี่ยไม่ได้หรอกเราจะต้องทำประชาธิปไตยแบบไทยๆนะก็คือเป็นคนไทยที่กินน้ำพริกอ่ะเผ็ดหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มอบการบ้านเนี่ยไปให้ทางคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต่างๆลองไปคิดดูนะส่งสัญญาณไปแล้วก็บอกพลเอกเปรมด้วยพลเอกเปรมกลับมาก็เรียกประชุมครม.แล้วก็รีบเลยขมิ้นขมันเลยในการที่จะประกาศในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งวันนี้ก็ทำประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นมาในวันนี้นะจาก29ขึ้นมาจนถึงปี58เนี่ยนะเป็นเวลาเกือบ30ปีนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่รากฐานของกำเนิดของคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนะที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วคุณคึกฤทธิ์ก็วิจารณ์คุณเปรมพลเอกเปรมยังสาดเสียเทเสียจนกระทั่งไม่มองหน้ากันเรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันนะคุณคึกฤทธิ์บอกว่าคุณเปรมพูดอย่างเงี้ยออกมาข้างนอกได้ยังไงการเหมือนกับกินที่รับไข่ที่แจ้งคือการไปสวยพระกยาหารร่วมกับพระบาทพระหัวเนี่ยท่านปรารภอะไรมาเนี่ยไม่ควรจะเอามาเผยแพร่ไม่ควรจะเอามาพูดกันในที่แจ้งโดยอ้างไปเป็นครับเป็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมันเป็นสิ่งที่ไม่บังควรและท่านยังชมว่าคุณสมัครสุนทรเวชอีกที่เป็นบรรณาธิการเดลี่มิเรอร์เนี่ยเขายังไม่ออกมาพูดสักอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คุณคึกฤทธิ์กับคุณเปรมเนี่ยไม่กินเส้นกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับแล้วคุณคึกฤทธิ์แสดงความห่วงใยว่าถ้าทำกันในลักษณะที่ว่าเนี่ย
มันจะนำมาสู่ความไม่สงบในประเทศบ้านในเมืองนะคือพูดง่ายๆว่าท่านคึกฤทธิ์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่การที่ว่าจะทำประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยด้วยเหตุเนี่ยคุณคึกฤทธิ์ก็ตกกระป๋องมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งตายนะนี่คือประวัติศาสตร์ความจริงนะที่ผมเอามาตีแผ่เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่ารากเหง้ามันเป็นเช่นนี้นะคราวนี้มาถึงบ้านเมืองเนี่ยมีการฟองสบู่แตกสมัยต้มยำกุ้งก็มีการรวบรวมนักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างๆว่าเราจะแก้ไขประเทศยังไงก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องแก้อยู่3อย่างคือ1ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปการเมืองก็คือการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยจึงได้เกิดรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมาโดยสสร. 2ต้องปฏิรูปการศึกษาก็จึงได้เกิดมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขึ้นในปี2542ซึ่งช้ากว่าสิงคโปร์ตั้งปี16จนถึง42คิดดูสินะเราไปไหนไม่รอดเกือบ30ปีนะฮะข้อ3ก็คือต้องปฏิรูประบบราชการซึ่งนายกทักษิณเนี่ยก็ได้จัดการปฏิรูประบบราชการขึ้นในวันที่3ตุลาคม2548นะฮะปี45ไม่ใช่48 45นะทั้งหมดเนี่ยก็ทำตามที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตไทยระดมสมองกันบ้านเมืองก็เริ่มจะเป็นประชาธิปไตยเพราะว่ากลัวเรื่องฟองสบู่แตกฤทธิ์จากปี40ทำให้ทุกคนแหยงไม่กล้าเข้ามาแตะเท่าไหร่ก็ให้มันเป็นประชาธิปไตยกระแสประชาธิปไตยลมมันแรงแบบที่ผมพูดถึงเรื่องทฤษฎีชักว่าวอ่ะนะครับเมื่อลมมันแรงก็ต้องผ่อนการเลือกตั้งก็มีความเป็นประชาธิปไตยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40แล้วที่สุดแล้วทางนายกทักษิณเนี่ยก็เข้ามาบริหารประเทศภายใต้กฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญปี40แล้วก็บริหารมาจนถึง49ก็ถูกรัฐประหารซึ่งการรัฐประหารเนี่ยมันเว้นว่างมาตั้งประมาณตั้ง10กว่าปีนะที่ไม่เคยมีนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เกิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ขับไล่นายกทักษิณออกนอกประเทศไปบ้านเมืองก็รุ่มรุ่มดอนๆอีกเหมือนเดิมนะฮะคือกลับไปเป็นระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบแล้วก็บางครั้งถ้ากระแสมันแรงสมัยที่คุณสุรยุทธ์เข้ามาอยู่เนี่ยก็ถูกกระแสโลกเขาบีบมากท่านก็ปล่อยออกมานะคุณสุรยุทธ์ก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นองคมนตรีแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขึ้นไปเป็นองคมนตรีมันมีอยู่3ยุคนะที่มันมีการปฏิวัติรัฐประหารบ้านเมืองไม่สงบเนี่ยคือยุคแรกคือยุค14ตุลา16คุณสัญญาธรรมศักดิ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วกลับขึ้นไปเป็นองคมนตรียุคที่2 6ตุลา19ก็คุณธานินทร์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็กลับขึ้นเป็นองคมนตรียุคที่3ก็คือปี49มีการปฏิวัติรัฐประหารคุณทักษิณแล้วก็มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งเป็นองคมนตรีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็กลับไปเป็นองคมนตรีอีกอันนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะทุกคนก็คงอะไรมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงมาจนกระทั่งถึงยกในยุคนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้รับการเลือกตั้งไว้วางใจจากประชาชนนะถึง15ล้านเสียงด้วยกันจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่น้อยกว่า 30-40 ล้านน่ะต่อมาวันที่2กุมภาพันธ์นายกยิ่งลักษณ์เห็นว่าปัญหาขัดแย้งก็ยุบสภามีการเลือกตั้งก็มีประชาชนเนี่ยเกือบ20ล้านคนนะที่เขาแสดงจำนงอยากจะลงเลือกตั้งแล้วก็ไม่มีการประกาศทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนี่ผมพูดยาวมาทั้งหมดเนี่ยก็แสดงให้เห็นสะท้อนให้เห็นว่าบ้านเมืองไทยเนี่ยมันถอยหลังเข้าคลองชัดเจนนะครับแล้ววันนี้บ้านเมืองไทยเนี่ยกำลังถูกนานาประเทศเนี่ยเขาจับตามองและมีปฏิกิริยาที่ไม่สบายใจทั้งความวิตกกังวลจนกระทั่งถึงรุนแรงถึงขั้นที่เรียกว่ามีการแถลงการหลายฉบับหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น EU นะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์กรสิทธิมนุษยชนหรือว่า Human Rights ต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และประเทศในทางภาคพื้นยุโรป EU ทั้งหลายแหล่นี่ก็ชี้ให้เห็นว่าทุกๆประเทศเนี่ยเขาห่วงใยทำไมเขาห่วงใยไม่ใช่เขาอยากจะมายุ่งย่ามอะไรแต่ว่ามันหยิกเล็บเจ็บเนื้อประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติงั้นประเทศไทยเดี้ยงไปหรือไม่ดีเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับทุกๆคนโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่าอาเซียน10ประเทศเนี่ยไทยเป็นศูนย์กลางนะของแกนนำของอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าหากไทยเนี่ยเกิดมีระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่เลวสำหรับประเทศเพื่อนบ้านอีก10ประเทศแล้วถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยมันแพร่เชื้อจากระบบทหารแบบพม่ามาสู่ระบบทหารแบบไทย
แล้วก็มันจะไปเชื่อมต่อกับเกาหลีเหนือขึ้นมาอีกเนี่ยทั่วโลกมันก็จะเดือดร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเห็นได้เห็นชัดว่าประเทศต่างๆที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยเขาโฟกัสมาที่ประเทศไทยจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อ2-3วันเนี่ยนายแดเนียลเอมเมลเคนเนี่ยเอมเมลเคนเนี่ยซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็กระทรวงการคลังขณะนี้ที่ทำหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอยู่ในฝ่ายการวิจัยก็ได้เขียนบทความลงในเฟซบุ๊กบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักวิจัยอาวุโสของ Atlantic Council องค์การวิชาการทางของสหรัฐอเมริกาก็เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาโดยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยให้ดำเนินการนโยบายแข็งกร้าวต่อทางการของไทยเพราะว่าไทยละเลยไม่สนใจต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีผลต่อการส่งสัญญาณผิดๆไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ถ้าละเลยถ้าไม่พูดไม่อะไรเนี่ยมันก็เท่ากับว่ารัฐอเมริกาเนี่ยส่งสัญญาณเพิกเฉยมันก็จะเกิดเด็กดื้อขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยนะนะแล้วมันจะลามปามไปแล้วประเทศไทยอยู่ตรงกลางด้วยมันก็จะทำให้ภูมิภาคเนี่ยเสียสมดุลแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากระบอบประชาธิปไตยซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ระมัดระวังเรื่องนี้มากสองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวถอยหลังไปเพราะคสช.มีการดำเนินคดีต่อนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มาจากการเลือกตั้งในข้อหาคอร์รัปชันในทางเดียวกันนั้นก็กำจัดพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเนี่ยอย่างสูงเนี่ยให้พ้นจากวิถีทางการเมืองทั้งหมดแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นระบบชินวัตรซึ่งความจริงแล้วไอ้ระบบชินวัตรเนี่ยคือระบบรัฐประชาธิปไตยสมบูรณ์นั่นเองอ่ะนะก็คือเป็นระบบที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องของ one man one vote ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐสันติการโดยเฉพาะโอบามาได้แถลงเอาไว้แล้วว่ามีค่านิยมที่จะต้องการเห็นบ้านเมืองทั่วโลกเนี่ยเคารพในเรื่องของ rule of majority และก็ rule of law นั่นก็คือ one man one vote แล้วก็ตัดสินได้เสียงข้างมากในวิถีประชาธิปไตยเพราะนั้นการที่ผู้นำทหารไทยเนี่ยได้ปฏิบัติสวนทางกับนโยบายหลักของสหรัฐอเมริกาและอเมริกาถือว่าตัวเองเป็นตำรวจโลกด้วยเพราะนั้นเขาก็เสนอว่าให้รัฐบาลโอบามาเนี่ยสนใจตรงนี้แล้วก็ต้องมีมาตรการสำคัญสำคัญเช่นควรจะให้คณะรัฐบาลผู้นำรัฐบาลทหารของไทยเนี่ยที่ทำการรัฐประหารอยู่เนี่ยและไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยข่มขู่ผู้คนจะเรียกไปปรับทัศนคติต่างๆเนี่ยไม่เคารพแล้วก็ใช้กฎอัยการศึกจับกุมผู้คนไปเนี่ยจริงๆแล้วกฎอัยการศึกเนี่ยเขาให้จับได้โดยไม่มีเหตุผลไม่ต้องมีทนายเนี่ย7 วันแต่เพื่อนเล่นจับไป7 วันเสร็จแล้วยังต่อมาบอกว่าปล่อยแล้วละแต่ว่าเขาไม่อยากกลับเขาอยากนอนเล่นอยู่ที่นั่นอีกมันจะบ้าเหรอบางทีตั้ง40-50 วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นตรงนี้เขาคือสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนั้นเขาเสนอรัฐบาลของเขาว่าควรที่จะมีการอายัดทรัพย์สินของพวกกลุ่มทหารที่บังเอิญมีอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วอาจจะชวนยุโรปชวนออสเตรเลียชวนประเทศต่างๆเนี่ยให้อายัดทรัพย์สินแล้วก็ประกาศห้ามผู้นำทางรัฐประหารเนี่ยเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือเขาต้องการทำมาตรการนี้เป็นตัวอย่างมิสเตอร์เมอร์เคนเนี่ยนะเขาเดวิดเนี่ยเขาเสนออย่างนี้แล้วก็เขาต้องการให้บอกไปยังรัฐบาลคสช.ว่าให้ยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในปี2558อย่างเสรีแบบ one man one vote ที่แท้จริงไม่ใช่ตัดแบบจัดแบบจอมปลอมนะข้อต่อไปก็คือว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยเขาเสนอให้งดการส่งเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไปประจำที่ประเทศไทยและเสนอให้งดการให้ความร่วมมือที่จะรับรองเอกอัครราชทูตไทยที่จะเปลี่ยนตัวมาอยู่ที่อเมริกาครับคือเขาไม่รับอ่ะเพราะนั้นมันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะเสนออย่างเป็นรูปธรรมนะไม่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเฉยๆแต่ว่าเขามีสรุปได้อย่างเงี้ยความจริงก็เป็นบทความที่ยาวแล้วก็ทุกเราก็คงได้อ่านกันแล้วผมก็อยากให้มาไล่ประชาชนเนี่ยได้เอาบทความเหล่านี้มาเผยแพร่ว่าประเทศอเมริกาคิดยังไงมีคนอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีช่วยคราวที่แล้วที่มาประเทศไทยก็ดีคราวนี้คนนี้ก็มาใหม่อีกคนนึงแล้วนะแล้วจะเห็นได้ว่าทูตคริสตี้เองเขาก็กลับไปเลยยังไม่มีใครตั้งใครมาอีกเลยเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณชัดเจนอยู่แล้วว่าสหรัฐอเมริกาเขากำลังมองประเทศไทยอย่างไรนี่ทำไมอเมริกาจะไม่ยอมปล่อยภูมิภาคนี้เพราะมันเป็นศูนย์กลางอยู่ระหว่างมหาสมุทรเอแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย
มหาสมุทรแปซิฟิกนั้นก็คือแผ่นดินทะเลที่ติดกับสหรัฐอเมริกาทางทิศตะวันตกของอเมริกาคคืรอับแถวแคลิฟอร์เนียเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะเป็นเชื้อทําให้ประเทศอีก10อีก9ประเทศรอบภูมิภาคเนี้ยคิดอยากเอางั้นบ้างอีกมันก็จะยุ่งนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาห่วงคือเศรษฐกิจเนี่ยมันพันกันไปหมดนะเรื่องของเงินทองเนี่ยถ้าประเทศไทยเนี่ยเขากําลังบอกว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยแห่งเอเชียนะฮะเมื่อประมาณสัก30-40ปีเนี่ยประเทศจีนเป็นคนป่วยแห่งเอเชียตามการมองของสหรัฐอเมริกาและยุโรปและออสเตรเลียต่อมาอีกคนที่สองก็คือฟิลิปปินส์สมัยมาร์กอสนะครับครับแล้วก็ที่สุดการอิกิโนก็ลุกขึ้นมาสู้ได้จนชนะก็เสียเลือดเสียเนื้อไปท่านอากิโนที่เป็นสามีก็ถูกยิงตายคาสนามบินนะนะนี่ก็คือความป่าเถื่อนที่เรียกว่าการเจ็บป่วยแล้วที่สุดแล้วฟิลิปปินส์ก็ถอยหลังนะแต่ก่อนนี้สมัยรุ่นผมเป็นนักเรียนเนี่ยถ้าสอบเข้ามหาลัยมีมหาลัยของรัฐแค่6มหาลัย5มหาลัยเนี่ยถ้าสอบไม่ได้ก็ไปเรียนฟิลิปปินส์นะถ้าเงินน้อยหน่อยนะแสดงว่าฟิลิปปินส์เจริญกว่าเราแต่ต่อมาภายหลังฟิลิปปินส์ถดถอยกว่าเรามากเลยนะครับจนวันนี้เนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวมาประเทศที่3คือพม่านะก็เป็นคนป่วยแห่งเอเชียวันนี้พม่าประกาศแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกับกัมพลสฤษดิ์คือ10กว่าปีผ่านมาไอ้โรคที่กัมพลสฤษดิ์แกสร้างเอาไว้เชื้อโรคเนี่ยมันไปติดพม่าแล้ววันนี้โรคเก่านั่นน่ะที่สฤษดิ์สร้างไว้ส่งไปติดพม่ามันกลับมาติดเมืองไทยอีกทีนะโรคชนิดเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทางประเทศในยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ยเขามองประเทศไทยด้วยความห่วงใยเพราะเห็นว่ามันกระทบกระเทือนหยิกและเจ็บเนื้อไปหมดยกตัวอย่างกรณีต้มยำกุ้งคราวที่แล้วมันก็ทำให้สถานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมันทุดไปทั่วโลกนะเพราะว่าเมื่อเรามีปัญหาขึ้นมาทุกประเทศก็ต้องอุ้มพยุงเพื่อให้อยู่กันอย่างไปได้อะนะมันก็มีผลกระทบนี่ที่พูดไม่ยาวเนี่ยก็เพื่อให้ฉายเห็นว่าการที่เสรีไทยลุกออกมาเพื่อจะเรียกร้องให้คนไทยได้ตาสว่างพร้อมกับทางมหาลัยประชาชนและต้องการให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาทวงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยของประเทศไทยเพื่อเป็นหลักประกันว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยนั้นยังมีอยู่เท่าเทียมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประเทศอย่างอเมริกาอย่างประเทศในยุโรปนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราก้มหัวแล้วก็ยอมรับอำนาจเผด็จการไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนต่างประเทศชาติเขาจะมองคนไทยนะเป็นเหมือนคนไทยที่ใจเป็นทาสนะแล้วเขาก็จะไม่ให้เกียรติแล้วก็เขาจะมองแบบลักษณะที่ว่าเอ๊ะคุณนี่ยอมรับอำนาจอย่างนี้ได้ยังไงเอ๊ะคุณนี่เขาให้ความยุติธรรมคุณไม่เพียงพอคุณก็ยังไม่สู้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพอเวลามาคบกับเขาก็จะเอาเปรียบคุณอุตลุดไปหมดเลยนะเพราะเขาถือว่าคุณเนี่ยเคยแล้วนี่กับการเป็นขี้ข้านะเพราะฉะนั้นฉันจะกดชัตรีแกมันก็สมเหตุสมผลอันนี้นี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะขอฝากกับพี่น้องประชาชนที่รักประเทศชาตินะแล้วก็ไม่ใช่อื่นรักตัวเองรักศักดิ์ศรีของตัวเองซึ่งศักดิ์ศรีพื้นฐานความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องเท่าเทียมกันทั่วโลกนะแต่วันนี้ประเทศไทยเนี่ยถูกเบียดบังศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงเช่นการที่ไม่ได้มีวันแมนวันหนวดการที่ไม่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งผู้แทนผู้ปกครองประเทศเดี๋ยวนี้คุณใช้การเอาทหารมาปล้นของเขาไปเสร็จแล้วเราก็ตั้งพรรคพวกของคุณเองขึ้นมาบริหารประเทศอ้างว่ามีสภามีรัฐมนตรีมีแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะบ้าเหรอพูดอย่างนี้กันเถอะนะเพราะทั่วโลกเขาก็หัวเราะแล้วเย้ยหยันกับสิ่งที่พวกคุณคิดว่าคนอื่นเขาโง่แต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณน่ะโง่ที่สุดเลยครับท่านครับประเด็นเรื่องการเมืองในขอนะที่จริงตั้งใจว่าจะไม่ถามลึกมากแต่ว่าที่ท่านพูดมาเนี่ยนะครับการโยงภาพว่าเจตนารมณ์ในการที่จะให้การเมืองของไทยนั้นเป็นแบบไทยๆเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆที่เขาว่ากันเนี่ยนะครับ มันมีอะไรที่วันนี้ดูเหมือนว่าจะลึกซึ้งก็เลยอยากจะถามความเห็นท่านนะครับในเชิงการเมืองอีกนิดนึงนะครับ ในภาพที่ต่อเนื่องจากเรื่องไอเดียโลจีหรือเรื่องความคิดทางการเมืองเรื่องหลักการประชาธิปไตยที่สหรัฐยุโรปแล้วก็แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็บอกว่าต้องคืนอำนาจให้ประชาชนถึงจะมีความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ย
ภาพของการบีบจากโลกเอาเป็นว่าใช้คำว่าโลกตะวันตกนะครับค่อนข้างจะชัดเจนมากเด่นชัดมากแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องบทบาทของเสรีไทยในตอนท้ายแต่ว่าภาพที่มันชัดเจนของฝั่งตะวันตกนั้นวันนี้มีท่านมีคนกังวลว่ากระแสทางด้านไอเดียโลจีเรื่องหลักการสากลนั่นคือหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องผลประโยชน์ซึ่งท่านก็ได้พูดว่าเขาก็ทิ้งไว้ไม่ได้เหมือนกันมันมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจนะครับหลายประเทศที่เรากล่าวมาทั้งญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยเขาก็ได้ลงทุนที่เมืองไทยเยอะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีคนกังวลกันมากก็คือว่าอำนาจของเผด็จการในเมืองไทยวันนี้เอาไปผูกโยงกับอำนาจของนะครับประเทศบางประเทศที่เป็นมหาอำนาจในประเทศเอเชียนะครับเอเชียก็คือประเทศจีนมีคนกังวลถึงขนาดว่าวิธีการในการที่จะสร้างอำนาจแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งวันนี้เนื่องจากประชาชนเติบโตเนี่ยต้องกดกันอย่างเต็มที่ซึ่งการกดตรงนี้มันทำให้เกิดปรากฏการณ์เผด็จการอย่างที่นะครับย้อนยุคมากๆไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดในยุคนี้แล้วหลายคนก็มองว่าเป็นอิทธิพลของประเทศอย่างประเทศจีนอันนี้ซึ่งนะท่านจะเห็นอย่างไรเนี่ย ก็แล้วแต่ท่านขณะที่อิทธิพลทางต่างประเทศนะที่มันเข้ามาแทรกข้างในตรงนี้เนี่ยแล้วมีคนมองว่าวันนี้ยึดครองเข้าไปในหลายระดับมากแม้กระทั่งวิธีการต่างๆเนี่ยก็สามารถจะครอบงำได้ก็คนก็เป็นกังวลในส่วนนี้ในส่วนหนึ่งแล้วก็ขณะเดียวกันอยากให้ท่านมองด้วยว่าเมื่อดินามิกหรือว่าพลวัตทางการเมืองที่มันมีต่างประเทศเข้ามานะครับสองฝ่ายแล้วดูเหมือนว่าจะใช้อิทธิพลในลักษณะที่เริ่มแรงขึ้นเนี่ยความกังวลของเราก็คือว่าในส่วนของคนไทยเราเองเนี่ยรัฐบาลทหารที่รักษาการอยู่ณเวลานี้สิ่งที่เขาทำนั้นจะแก้ปัญหาได้หรือไม่จะนำประเทศให้ก้าวพ้นไปจากห้วงเหวความขัดแย้งที่มันจะรุนแรงได้หรือไม่อย่างไรเราก็เห็นว่ามีความพยายามในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ก็นะครับออกแสดงตัวกันเต็มที่แล้วดูเหมือนว่าทำเหมือนกับว่าชอบทำเหลือเกินแล้วจะต้องให้ประชาชนยอมรับรัฐธรรมนูญที่จะร่างตัวกฎหมายต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งมีการอนุมัติกฎหมายต่างๆร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ารัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาคงเหมือนท่านว่านะครับไม่ได้ขึ้นมาเพื่อเป็นชั่วคราวเพื่อปฏิรูปอย่างเดียวรักษาความสงบอย่างเดียวแต่ดูเหมือนว่านะครับน่าจะทำให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆจริงๆแล้วความพยายามต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะนำประเทศไทยไปสู่ตรงไหนประชาชนสมควรจะยอมรับหรือไม่แล้วเดี๋ยวตอนท้ายนะครับถ้าท่านจะพูดต่อเลยก็ได้ว่าแล้วเสรีไทยวันนี้เนี่ยทำอะไรถึงไหนแล้วก็มีต้องการจะให้พี่น้องประชาชนนะร่วมกันเดินไปในทิศทางไหนเพื่อที่จะให้ประเทศทัดประเทศเรานั้นนะครับพ้นจากภาวะวิกฤตซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่ามันซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดไว้ด้วยซ้ำนะครับเชิญเลยครับท่านผมอยากจะพูดอย่างนี้นะเราน่าจะมองหรือวิเคราะห์มี2ปัจจัยหลักคือปัจจัยภายในประเทศกับปัจจัยภายนอกประเทศนะครับซึ่งเอาละไล่เมื่อกี้นี้ผมจะหนักปัจจัยภายในประเทศคือประวัติศาสตร์ต่างๆที่มาที่ไปหรือความต้องการของฝ่ายหนึ่งกับความต้องการของประชาชนเนี่ยมันขัดแย้งกันนะฮะแล้วก็เกิดการต่อสู้มาเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมื่อ24มิถุนายน75ก็ตามนะมาถึง14ตุลา16 6ตุลา19ไล่มาจนกระทั่งถึงบรรพฤษภาธมินแล้วก็มาจนกระทั่งถึงมีการปราบปรามเมื่อวันที่17 19พฤษภาคม2553ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่บอกชัดว่ามันมีการสูญเสียแล้วก็มีแนวโน้มที่เห็นชัดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไม่ยอมกันนะแม้ว่าจะมีการแสดงความว่าจะประนีประนอมเนี่ยแต่มันเป็นการทำอย่างเรียกว่าพูดแต่ปากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟาดฟันกันเอากันให้เรียกว่าพังกันไปข้างหนึ่งนะงั้นตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่แรงขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าการที่คสช.มาทำรัฐประหารประชาชนเขาไม่ยอมรับเพราะว่าประชาชนเขารับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เมื่อเกิดความขัดแย้งโดยกปปส.ซึ่งก็ทหารหนุนหลังอยู่อำนาจเก่าก็หนุนหลังอยู่เนี่ยใครก็รู้กันหมดอ่ะเขาไม่โง่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการความไม่สงบขึ้นมาแล้วก็ที่สุดก็เกิดการรัฐประหารซึ่งทำอย่างเงี้ยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยนะเขาก็รู้ประชาชนเขารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้อำนาจรัฐมาโดยปากกระบอกปืนและโดยทหารรัฐประหารโดยปฏิการทหารเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคืออะไร
ก็คือจะออกกฎหมายชั่วๆกฎหมายเร็วๆกฎหมายที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมแล้วก็จะทิ้งปัญหาต่างๆไว้กับคนส่วนมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยประชาชนก็จะเริ่มฝืดเคืองยากแค้นแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบในสังคมมากขึ้นมากขึ้นนะคุณไม่เชื่อคุณไปดูเลยมันปรากฏชัดฮะกฎหมายทุกฉบับเนี่ยออกมาในแต่ละยุคเนี่ยสมัยคุณสุรยุทธ์จารานนท์เห็นไหมกำลังจะหมดไปเนี่ยออกกฎหมายมาเกือบร้อยฉบับคุณไปดูสิครับคุณไม่อ่านดูสิมันเป็นกฎหมายที่เชื่อไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคนที่บอกว่ามีการศึกษาถึงด็อกเตอร์เนี่ยมันจะทำไม่ได้ขนาดนี้คำว่าทำได้ขนาดนี้คือใจดำเอาเปรียบผู้คนแล้ววันนี้กฎหมายที่เป็นแบบนี้ก็เกิดแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่สองอาทิตย์นี้ก็บอกแล้วออกมา16ฉบับไอ้11ฉบับ11ฉบับทันทีเลยนะซึ่งเวลาพิจารณากฎหมายเนี่ยถ้าเป็นสภาที่มาจากประชาชนเขาเถียงกันเป็นวันเถียงกันข้ามวันข้ามคืนต่อฉบับหนึ่งนะใช้เวลาเป็น3เดือน6เดือนกว่าจะได้ออกมาแต่ละฉบับซึ่งละเอียดละออแล้วก็มีมุมสะท้อนของคนในสังคมแต่วันนี้ไม่ใช่มัดมือชกแล้วก็เป็นสภาฝักถั่วอย่างที่ว่านะแล้วแต่ว่าเว็บจะสั่งว่าไงมันก็ยกมือกันหมดนะที่มันด่าว่าสสเป็นสภาฝักถั่วสสรับเงินนะจริงๆแล้วเนี่ยพวกที่เป็นอยู่วันนี้คือสสขายตัวทั้งนั้นนะแล้วก็เป็นทาสรับใช้ของระบบเผด็จการทหารนะนั้นก็จะเห็นได้ว่านี่คือปัจจัยภายในซึ่งผลสะท้อนคือเกิดการไม่เห็นด้วยนับตั้งแต่วันรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2 3วันประชาชนก็ออกมาชู3นิ้วประชาชนก็ออกมาต่อต้านขับไล่รัฐบาลทหารก็ใช้กำลังกดขี่กดดันสร้างอาณาจักรแห่งความกลัวที่สุดก็หยุดไปเงียบไปสงบไปเพราะถูกจับเยอะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สุดเมื่อวันที่ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาซึ่งเป็นวันที่เป็นประเพณีว่าเมื่อมีฟุตบอลประเพณีขึ้นมาแล้วเนี่ย70ปีละก็ทำกันมานะครั้งที่70ก็จะมีการเดินพาเหรดและการเดินพาเหรดเนี่ยหัวใจสำคัญสุดท้ายคือกระบวนสุดท้ายของสองมหาลัยเนี่ยก็จะแสดงออกสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยให้ผู้นำประเทศผู้บริหารประเทศคณะรัฐมนตรีส.ส.ได้เห็นว่าพวกคุณที่ทำมา1ปีเนี่ยคุณมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องที่ประชาชนและนักศึกษาเขาเห็นว่ามันไม่ถูกเขาก็ออกมาล้อนะฮะซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็ทำกันมาเป็นกิจวัตรทุกปีทุกปีแล้วก็เป็นที่สนใจของสื่อสารมวลชนที่เขาสนใจเพราะว่ามันเป็นของที่คนที่จะเป็นอนาคตของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตคือนักศึกษาจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของมหาลัยเก่าแก่เนี่ยเขาได้แสดงออกเนี่ยมันควรเคารพและมันควรที่จะเอารับไปปฏิบัติและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นอิชชูที่ผู้สื่อข่าวจะนำไปถามผู้บริหารประเทศต่อว่าเนี่ยนักศึกษาก็ว่าอย่างเงี้ยจะเอายังไงซึ่งถ้าหากว่าเราปรีชัยกว้างเป็นเสรีเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องฟังเขาเหมือนกันถ้าเห็นว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศถ้าเห็นเขานักศึกษาเนี่ยกำลังเป็นบัณฑิตที่จะเป็นอนาคตของชาติและก็จะรับไม้ต่อสืบทอดไปอีก20 30 50ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องให้เกียรติกันแต่วันนี้เป็นยังไงนะปิดประตูยึดป้ายผ้าทำทุกอย่างแล้วที่สุดแล้วมันสำเร็จไหมล่ะวันนี้ป้ายผ้าขึ้นตามสะพานลอยเกือบจะทุกวันนะที่บอกว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะซึ่งเป็นวาทกรรมสมัยท่านในคลองจันดาวงกำลังจะถูกยิงเป้าที่จังหวัดสกลนครสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เขาก็ได้ตะโกนคำนี้ก่อนที่จะถูกยิงนะงั้นคำนี้ไม่ใช่ว่าใครประดิษฐ์ขึ้นมานะแต่มันเป็นคำวาจาของคนที่สาบแช่งก่อนตายครับพูดแล้วมันขนลุกนะครับมันคนก่อนจะตายอ่ะนะไม่ถึงอีกนาทีสองนาทีจะตายเนี่ยตะโกนคำนี้ออกมาเนี่ยครับคุณคิดว่ามันจะอยู่กันได้เหรอครับนะนี่ก็ปัจจัยภายในนี่มาถึงปัจจัยภายนอกอย่างที่ผมเล่าตอนแรกว่ามันเป็นเรื่องที่โลกยุคโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยออกจากเมืองไทยตอนเที่ยงคืนก็ไปกินกาแฟตอนเช้าที่ลอนดอนได้นะครับนะฮะบินไป11ชั่วโมง10ชั่วโมงนะก็ไปถึงแล้วก็ลอนดอนกับประเทศไทยห่างกัน6ชั่วโมงด้วยก็ไปกินกาแฟเช้าได้นะเพราะฉะนั้นโลกมันแคบเมื่อโลกมันแคบเนี่ยหยิกเล็บเจ็บเนื้อคือประเทศไหนทรุดโทรมลงเนี่ยประเทศอื่นเขาก็จะต้องช่วยกันอุ้มชูขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกประเทศเนี่ยที่เขามองประเทศต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่ด้อยกว่าเขาเนี่ยเขามองอย่างต้องการที่จะให้เกิดการช่วยเหลือเจือจุนแล้วก็ผลักดันกันขึ้นมานะประเทศไทยเนี่ย
อยู่ในศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแล้วกำลังจะรวมตัวอาเซียนปลายปี58แล้วที่สุดก็รวมไม่ได้เนี่ยก็เพราะประเทศไทยไม่มีความพร้อมไปปฏิวัติรัฐประหารขึ้นนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่มิสเตอร์เดวิดนี่ว่าไว้อะถ้าประเทศอย่างอเมริกาละเลยปล่อยเพิกเฉยปล่อยไปเนี่ยมันจะเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดกับประเทศแถวอาเซียนว่าโอ้เฮ้ยทำอย่างนี้ก็ได้แล้วก็จะมีประเทศอื่นๆที่มีทหารเยอะมีอาวุธเยอะก็อยากจะทำอย่างนี้อีกเหมือนกันนะและแถมอย่างดีไม่ดีจะได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจอย่างที่ว่าอีกฝ่ายนึงด้วยเนี่ยมันก็เกิดอยากทำขึ้นมาคราวนี้มันก็ยุ่งสินะประเทศที่เขาต้องเรียกร้องประชาธิปไตยมันก็จะมีปัญหาว่าดุลยภาพมันจะเสียนะแล้วก็การที่ดุลภาพเสียในที่นี้มันไม่ใช่เรื่องของการค้าการขายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของวิถีของโลกนี้ที่ต้องการเห็นเดินหน้าไปด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะกลับไปเป็นระบบเผด็จการแบบฮิตเลอร์แบบมุสโสลินีขึ้นมาในยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเข็นฆ่ากันตายตั้ง 15-16 ล้านคนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกนะป่านนี้ขนาดนี้ยังไม่เกิดมันก็ยังเกิดแล้วเลยแถวซีเรียเนี่ยพวกไอซิสพวกอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ร้ายแรงดังนั้นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยที่เป็นประเทศเจริญแล้วเนี่ยโลกล้อมประเทศเนี่ยเขาจึงไม่ต้องการให้เกิดไฟสงครามขึ้นมาในจุดต่างๆแล้วภูมิภาคนี้นะครับย้อนไปเมื่อปี2508วันเสียงปืนแตกของไทยรวมไปถึงเรื่องที่มีการต่อสู้กันลัทธิคอมมิวนิสต์จนกระทั่งถึงปี1718พ.ศ. 2517-2518 เนี่ยเวียดนามแตกลาวแตกเขมรแตกนะทฤษฎีโดมิโนทำให้อเมริกากลัวมากนะก็ยับยั้งเอาไว้ที่ประเทศไทยแต่ปีนี้2557-58เนี่ยห่างมา40ปีเนี่ยปรากฏว่ามันจะกลับเกิดขึ้นในจุดแรกที่ประเทศไทยนะครับคราวที่แล้วนะเกิดขอบนะแล้วเข้ามาข้างในแล้วเราอเมริกาเองกับพวกเรานี่ก็ยับยั้งได้แต่วันนี้มันเกิดข้างในนะแล้วก็จะระเบิดออกไปข้างนอกอ่ะเนี่ยคือแนวคิดของมิสเตอร์เดวิดที่เขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะนี่คือปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้เลยว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยเขาคงยอมไม่ได้หรอกที่จะปล่อยให้ประเทศไทยอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็นะเพราะว่าเขาก็มาลงทุนไว้ในเมืองไทยเยอะนะการลงทุนก็ดีการค้าขายการท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยถ้าลงทุนไปแล้วบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะไม่มีหลักประกันในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของการเทรดการค้าขายที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในประเทศนั้นๆซึ่งตรงนี้ทั่วโลกเนี่ยเขายอมกันไม่ได้หรอกดังนั้นผมก็ยืนยันนะครับว่าโลกล้อมประเทศเนี่ยมันเป็นจริงแล้วคุณเองก็จะมีปัญหาบวกด้วยว่าระยะนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นระยะที่ธรรมดาเพราะเป็นระยะที่เรียกว่าปลายรัชกาลนะไม่มีใครเถียงได้เพราะว่าท่านก็อายุตั้ง87ปีแล้วแล้วก็ยังไม่ได้สถาปนารัชทายาทเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็จับตามองอยู่เหมือนกันบวกด้วยการมีการรัฐประหารกันแบบนี้ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยแบบนี้เนี่ยทุกอย่างมันสุมเข้ามาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเนี่ยอนาคตเนี่ยมันคาดเดาได้ยากมากนะครับคาดเดาได้ยากมากมันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกการลบราคาบฟันกันนะแล้วก็อยากให้บ้านเมืองเนี่ยเดินไปด้วยความสงบแต่อีกฝ่ายนึงกดขี่ข่มเหงจนกระทั่งเลยขีดของความจำยอมจำทนแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับครับนี่ก็เป็นความห่วงใยของพวกเราที่จริงเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์การเมืองนะครับชวนท่านคุยเนี่ยคงจะมีประเด็นอีกเยอะแยะเพราะว่าที่จะต้องย่อยกันในประเด็นการเมืองในประเทศตัวแปรในประเทศก็ไม่น้อยนะครับพี่น้องคงสะสนใจแล้วก็เรื่องของต่างประเทศจริงๆก็น่าจะมีมิติที่ลึกกว่านี้ที่ความรู้ของท่านจะสามารถช่วยอธิบายพวกเราเข้าใจแต่โดยสรุปก็คือว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่น่าจะนำไปสู่ทางออกของปัญหานะครับซึ่งเนี่ยเราก็ห่วงใยทีนี้พอพูดถึงทางออกของปัญหาเนี่ยท่านหลายคนนะครับวันนี้เริ่มรู้แล้วว่าต้องช่วยกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความหวังยังไงเสียเนี่ยก็มองเสรีไทยแล้วก็มีพี่น้องฝากความหวังไว้เยอะนะครับก็เลยเอาเป็นว่าในโอกาสนี้ขอถามท่านกว้างๆว่าวันนี้เสรีไทยนะครับฝังรากแตกกิ่งก้านใบไปถึงไหนแล้วได้ทำอะไรมาบ้างแล้วก็ในภาวะการข้างหน้าซึ่งภาวะการที่เราเห็นเนี่ยน่าจะนะจบปัญหาแบบง่ายๆไม่ได้เสรีไทยนะครับทั้งในระดับในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะครับคิดว่าควรจะทำอะไรหรือมีแผนที่จะทำอะไรแล้วก็พี่น้องนะครับที่ร่วมขบวน
ควรจะนะครับช่วยกันทำอะไรบ้างครับคือก่อนอื่นนะครับต้องเรียนว่าหลังจากมีการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมแล้วเนี่ยผมได้แน่วแน่แล้วว่าผมจะไม่ยอมรับก้มหัวให้กับอำนาจของการรัฐประหารจากปากกระบอกปืนของทหารเพราะผมถือว่าผมเป็นผู้แทนของประชาชนและก็เป็นผู้บริหารที่มาโดยชอบด้วยหลักกฎหมายในเรื่อง One Man One Vote คือผมมาด้วยฉันทานุมัติของประชาชนทั้งประเทศที่โหวตให้เข้ามาบริหารประเทศเพราะฉะนั้นคุณแค่กระหยิบมือเดียวแล้วใช้ปืนออกมากดขี่เนี่ยผมรับไม่ได้ผมยอมไม่ได้แต่ว่าจะให้ผมเอาวิ่งเอาไอ้เนื้อไปแลกกับเหล็กเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปมันก็ตายอย่างเดียวเนี่ยผมจึงได้ออกมานอกประเทศแล้วก็มาแสดงจุดยืนอย่างเด่นชัดว่าอย่างน้อยที่สุดหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสมัยนั้นที่ผมเป็นดำรงอยู่กับตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยหนึ่งในครม.นะออกมาแล้วประกาศว่าไม่ยอมก้มหัวให้กับคสช.นะในข้อที่หนึ่งนะที่ผมทำนะครับแล้วประกาศตัวอย่างตรงแจ้งนะไม่ได้เกรงกลัวอะไรนะใครจะทำไงก็เอาเถอะเชิญตามสบายนะฮะจากนั้นมาเนี่ยผมก็มาแถลงนะวันที่24มิถุนายน2557นะเนื่องจากวันครบรอบวันที่ปฏิวัติหรือว่าเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475วันที่24มิถุนายนผมก็ใช้ฤกษ์วันที่24มิถุนายนก็ประกาศเรื่องขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยขึ้นเรียกร้องให้ทั้งในและนอกประเทศร่วมมือจับมือกันในการที่จะขับเคลื่อนวัตถุประสงค์หรือคำตามคำแถลงที่ผมแถลงไว้นั่นน่ะให้สำเร็จผลต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้แล้วก็ต้องการทำอย่างสันติวิธีนะไม่ต้องการที่จะใช้กำลังลบปลาฆ่าปันกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทำนะในเมื่อเราก็เจริญมาขนาดนี้แล้วจากนั้นมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะติดต่อกับผู้นำของประเทศต่างๆนักการเมืองภายในประเทศต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือการเคลื่อนไหวเนี่ยมีทั้งภายในประเทศและนอกประเทศการเคลื่อนไหวนอกประเทศเนี่ยมีคนไทยที่ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในอเมริกาเป็นแสนๆคนมีคนไทยที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในออสเตรียในออสเตรเลียในEU ในยุโรปเนี่ยมากมายก่ายกองรวมทั้งกลุ่มสแกนดิเนเวียด้วยก็เกิดการตื่นตัวแล้วก็มาร่วมเป็นเครือข่ายกันนะครับในการที่จะแสดงการไม่เห็นด้วยคัดค้านคสช.อย่างสันตินะอย่างสงบแล้วก็ประกาศว่าเราจะต้องทำให้คนไทยเนี่ยได้รับอิสรภาพได้รับเสรีภาพได้รับความเสมอภาพได้รับความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคนไทยในต่างแดนเนี่ยเขาก็พยายามจะมีจดหมายไปถึงผู้นำของแต่ละประเทศนั้นๆว่าวันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นคสช.ทำการรัฐประหารเนี่ยมันไม่ดียังไงคนไทยที่อยู่นอกประเทศเขาก็เป็นห่วงประเทศเขาคือประเทศไทยแล้วก็ได้บอกกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆไว้ให้ทราบด้วยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องโลกร้องประเทศซึ่งตรงนี้มันไม่ระคายเคืองเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์และก็แนวโน้มของโลกยุคโกลโลกาภิวัตน์ที่ต้องการเห็นวันแมนวันโหวตเห็นระเบียบโลกที่ใช้หลัก rule of majority และ rule of law ขึ้นมานะครับเพราะนั้นประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาจึงขานรับและตระหนักถึงความสำคัญโดยเฉพาะก็คือภาคเอกชนหรือ NGO ของประเทศนั้นๆเนี่ยให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้มากกว่าภาครัฐเพราะภาครัฐเนี่ยเขาต้องดูผลประโยชน์ภาพรวมของประเทศเขาด้วยแต่กลุ่มที่เป็น NGO หรือกลุ่มเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของ Human Rights ต่างๆเหล่านี้นะเขาไม่ต้องรับผิดชอบภาครัฐทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเข้าไปถึงจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้เขาให้ความร่วมมือหรือสนใจเรามากอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญคือพวกสื่อสารมวลชนในทุกประเทศในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวต่างๆเนี่ยมีอิทธิพลนะคุณอย่าลืมนะว่าอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามเนี่ยเป็นเพราะว่า1คนอเมริกันไม่ต้องการไปรบในเวียดนามเพราะไปตายเยอะ2เนี่ยก็คือต้องการวอร์ไม่ต้องการ peace not war เนี่ยก็เป็นประโยคที่ทุกคนลุกขึ้นมาสู้และอิทธิพลของสื่อสารมวลชนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางให้ประเทศอเมริกาต้องเปลี่ยนนโยบายนะที่จะเข้าไปเอาทหารเข้าไปในประเทศเวียดนามแล้วก็ในลาวในเขมรรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยแต่อย่าลืมนะว่าถ้าไม่เห็นว่าภูมิภาคนี้มีความสำคัญขนาดไหนแล้วเนี่ยอเมริกาจะส่งเข้าไปลงทุนขนาดนั้นเชียวเหรอ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาเองก็ยังมองเห็นอยู่นะว่ายังมีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยกันไปเนี่ยมันก็อีรอบเก่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย
ก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะบอกกับคนทั่วโลกไว้ว่าต้องหันมาช่วยจับตามองประเทศไทยนะแล้วก็ต้องช่วยเหลือให้คนไทย65ล้านคนเนี่ยได้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้รับการปกป้องด้านความยุติธรรมเสรีภาพแล้วก็ได้มีโอกาสปกครองตนเองโดยการที่มีสิทธิ์เลือกผู้บริหารประเทศและผู้ที่จะมาออกกฎหมายให้กับเขาได้นะครับโดยเป็นธรรมเพราะนั้นตรงนี้เมื่อเราไปที่ไหนก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะจากกลุ่มประเทศเหล่านั้นมาถึงปัจจัยภายในประเทศผมบอกได้เลยว่าปัจจัยภายในประเทศเนี่ยคนไทยเนี่ยพร้อมแล้วนะผมบอกได้เลยรู้ตื่นรู้แล้วว่าการปกครองในระบอบเผด็จการซึ่งมันมีการรัฐประหารกันมาเยอะแยะมากมาย20กว่าครั้งและสำเร็จ19ครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่เลวลงตลอดเวลาประเทศไทยคนไทยก็อย่าเรียกง่ายว่าปฏิเสธการรัฐประหารแต่มันพูดไม่ได้เพราะมันเอาปากกระบอกจึงออกจ่อปากอยู่มันก็เลยต้องเงียบกันไปนะครับแต่ใจลึกๆเนี่ยเขาไม่เอาอ่ะเขาไม่รับนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่าประเทศในไทยแม้กระทั่งนักศึกษาที่แสดงออกแม้กระทั่งไอ้ใต้ดินต่างๆที่แสดงสัญลักษณ์จะเห็นได้ว่าคสช.เองก็กลัวมากนะกับเรื่องความจริงนะที่จะเกิดเปิดเผยขึ้นกลัวแม้กระทั่งหีบบัตรเลือกตั้งอย่างที่พูดนะครับเพราะว่าหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะมันมีความหมายเป็นสัญลักษณ์ของการใช้สิทธิเสียงของประชาชนท่านประธานาธิบดีลิงคอนเนี่ยได้กล่าวสุนทรพจน์ที่เป็นที่เรื่องลือของทั่วโลกเนี่ยที่เกสติสเบิร์กในช่วงระยะยุติสงครามแล้วมีการฝังศพทหารนิรนาม 250,000 คนที่เกสติสเบิร์กเนี่ยท่านพูดถึงนอกจากที่ประโยควลีสุดท้ายที่บอกว่าประชาไทยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนแล้วเนี่ยในนั้นนะมันมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเห็นว่าเลือกไอ้บัตรเลือกตั้งกี่บัตรเลือกตั้งเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่ากระสุนปืนนะเพราะฉะนั้นการที่มีกระสุนปืนและทำให้ผู้คนตาย 250,000 เนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีวิถีที่ก้าวหน้าได้เลยแต่การลงคะแนนของประชาชนต่างหากที่จะทำให้วิถีของคนในอเมริกาเนี่ยก้าวหน้าไปอย่างสันติวิธีและเจริญรุ่งหน้าไปไม่ใช่ฆ่ากันเรียกว่าไม่มีวินวินมีแต่เสียครึ่งได้ครึ่งแล้วก็เจ็บปวดเพราะฉะนั้นท่านได้ให้ประโยควลีสำคัญไว้เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ใช้ตัวบีอ่ะเป็นตัวล้อกันนะว่าหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยแข็งแกร่งกว่ากระสุนปืนคำนี้เนี่ยไม่ใช่คสช.และทหารไม่รู้นะพอเห็นนักศึกษาเขาแสดงออกที่หอประชุมที่ตรงหน้าบางขุนคลองเนี่ยโดยที่ยิบยกเอาหีบบัตรมาตั้งแล้วก็แสดงเรื่องการหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นอ่ะยกหีบเขาหนีเลยนะ นะจับตัวคนไปเลยนะเพราะรู้นี่ว่าไอ้หีบบัตรที่เขามาแสดงเนี่ยแท้จริงแล้วมันแข็งแกร่งกว่ากระสุนปืนนะฝ่ายคสช.มีกระสุนนะและมีอาวุธนะแล้วไม่ยอมรับเรื่องหีบบัตรนะวันนี้มันสู้กันอยู่สองพวกคือพวกหนึ่งเห็นว่ากระสุนปืนแข็งแกร่งกว่าหีบบัตรแต่คนส่วนใหญ่แล้วเขาเห็นว่าหีบบัตรซึ่งเป็นส่วนที่เป็นสิทธิของเขาที่จะแสดงออกแล้วก็เลือกคนที่เขาชอบเนี่ยมาปกครองประเทศมาออกกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเรื่องนี้ถูกต้องมากกว่าไงเพราะฉะนั้นคนไทยทั้งหมดไปถามได้เลยว่าไม่มีใครชอบกระสุนปืนหรอกครับแต่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับการได้สิทธิของตัวเองมาแล้วพิจารณาว่าจะเลือกใครเข้ามาบริหารประเทศดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยบอกตรงๆนะคสช.ว่าคุณน่ะฝืนโลกต่อไปไม่ได้นานหรอกครับฝืนโลกไม่นานหรอกนะผมเชื่อมั่นแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อผมได้ประสานกับคนไทยภายในประเทศแล้วทุกคนเนี่ยพร้อมนะรอแต่เพียงว่าเมื่อไหร่วันวอเวลานอนซึ่งก็อยากจะฝากบอกไปยังนายทหารที่ประจำการอยู่ที่มีจิตใจรักประชาธิปไตยและเป็นทหารที่เป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาท่านจงตื่นขึ้นเถอะลุกขึ้นเถอะแล้วมายืนอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้กับบ้านนี้เมืองนี้เพื่อให้ลูกหลานเหลนหลนของเราเนี่ยได้มีความเป็นคนมนุษย์มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันนะดีกว่าที่คุณจะไปรับใช้เผด็จการทหารแล้วเขาก็รวยเอาเฉพาะกลุ่มน้อยๆเท่านั้นเองแล้วส่วนพวกคุณก็ต้องมาตากหน้าเหมือนกับทหารที่ไปรักษาความสงบเรียบร้อยทางใต้นี่แหละวันนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากให้เกิดนะแต่ถ้าคุณบีบมากๆเนี่ย
เหตุการณ์อย่างทางใต้เนี่ยมันจะลุกลามขึ้นมานะซึ่งเราไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้เป็นแต่มันไม่มีทางเลี่ยงไม่มีทางเลี่ยงถ้ายังคงทำกันอย่างนี้อยู่ต่อไปก็เหมือนทางใต้ไปถามดูคนใต้ก็รักสงบจะตายไปแต่ที่สุดแล้วมันก็เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาวันนี้ก็ระเบิดนะขึ้นมาเมื่อไปถึง10 กว่าชั่วโมงนี่เองมั้งใช่ไหมที่นราธิวาสนะแล้วระเบิด2 ครั้งด้วยเป็นระเบิดคาร์บอมด้วยนะ2 ครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วคุณคิดว่ามันจะไปเกิดในเมืองไทยหรือแล้วอย่าลืมว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยมันเคยเกิดสงครามกลางเมืองกันมาแล้วในเวียดนามในลาวในเขมรนะแล้วคุณคิดว่าตรงนั้นนะขอบนะตรงนี้นะของเราเนี่ยกลางเลยใจกลางของอาเซียนเลยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วจะรุนแรงถึงขั้นที่เรามีมหาอำนาจเข้ามาคนละหนุบระดับคราวนี้แหละเละเป็นโจ๊กเลยอาจจะเละเหมือนซีเรียก็ได้นะแต่ผมไม่อยากให้เกิดนะไม่อยากให้เป็นแต่เตือนไว้ว่าคุณอย่ากดขี่มากคุณยิ่งกดมันก็ยิ่งเกิดนะรับรองได้เลยไม่มีทางหรอกที่คุณจะกดแล้วเขาจะยอมให้คุณขี่ไปตลอดชาติครับคุณฮะแม่ครับขอบคุณครับก็ในเรื่องของความหวังที่พี่น้องประชาชนนะครับฝากไว้กับเสรีไทยก็ผมคิดว่านะครับมุมมองของท่านที่มองการเมืองบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็บนหลักการสากลคงทำให้พี่น้องได้เข้าใจถึงนะครับความคงอยู่ที่มันเป็นไปไม่ได้ของเผด็จการแต่ว่าการที่จะร่วมกันต่อสู้นั้นพี่น้องประชาชนวันนี้ผมเชื่อว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่านะครับจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันนี่ในส่วนของต่างประเทศนะครับที่ท่านพูดไว้ก็เห็นว่ามีทั้งรัฐบาลต่างประเทศนะครับ NGO สากลทั้งหลายแล้วก็รวมถึงสื่อสารมวลชนระดับนานาชาติต่างๆก็เข้าใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือเท่าที่ผ่านมาด้วยท่านก็คงจะดำเนินการในส่วนต่างประเทศอย่างเข้มข้นนะครับทั้งการไปพบปะรัฐบาลการไปพบปะกับสารเครือข่าย NGO ซึ่งก็เห็นท่านได้ไปร่วมกับ ICC นะครับแล้วก็น่าจะมีองค์กรอื่นๆแล้วก็การสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่จริงก็มีการทยอยสัมภาษณ์เรื่อยๆก็เอาเป็นว่าท้ายที่สุดท่านพูดถึงพี่น้องประชาชนให้ความหวังให้ข้อเท็จจริงให้ข้อคิดกับพี่น้องเป็นการปิดท้ายครับให้ความหวังเนี่ยไม่ใช่หยอดยาหอมนะครับคสช.เนี่ยคุณดูไหมสมัยสุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยเป็นรุ่นพี่คุณเนี่ยนะอยู่ได้ปีไม่ถึงเลย11 เดือนก่อนหน้านั้นไปธานินทร์ไกรวิเชียรอยู่ได้11 เดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็แม้จอมพลสฤษดิ์จะอยู่ได้นานแต่ที่สุดมันก็เกิดการต่อสู้กันมาในวันที่14 ตุลา 16เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังใช้ระบอบที่กดขี่แล้วก็หวังว่าอาวุธปืนเนี่ยจะสามารถกดทับลงไปในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันหรือประชาธิปไตยได้เนี่ยคุณคิดผิดนะผมยืนยันได้เลยแต่ว่ายิ่งกดแรงมันก็ยิ่งระเบิดแรงแต่ถ้าหากว่าคุณกลับใจซะแล้วก็กลับมาผ่อนคลายหรือว่าทำให้มีการบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยขึ้นเนี่ยคนไทยด้วยกันก็ไม่อยากฆ่ากันเองนะครับนะแล้วถ้าขืนคุณกดอยู่อย่างนี้นานๆเนี่ยมันจะมีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงนะซึ่งไม่ได้อยากจะให้เกิดนะแต่มันจะต้องเกิดอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเพราะว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งเข้ามาอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมได้ยังไงเป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นคุณอย่าทำเรียกกันว่าคุณอย่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนะครับคุณเป็นคนก่อนะครับคุณเป็นคนทำรัฐประหารนะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผมนะแต่คุณนะไล่จับไล่ฆ่าไล่กดขี่ผมและรวมทั้งประชาชนที่รักความยุติธรรมคุณเชิญทำไปได้เลยแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยกรรมมันจะตามสนองกรรมเองผมเชื่ออย่างนั้นผมไม่ยืนยันผมเชื่ออย่างนั้นครับก็วันนี้จริงๆตั้งใจจะรบกวนเวลาท่านประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เราคุยกันมาประมาณเกือบชั่วโมงแต่ถือว่าจำเป็นนะท่านนะเพราะว่าเรื่องต่างๆมันค่อนข้างจะซับซ้อนและมิติเรื่องต่างๆนี่ก็ยังพูดเรียกว่าน่าจะไม่ถึงครึ่งของสิ่งที่ควรจะได้พูดในแง่ของภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณท่านอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาอะไรประชาชนแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องวันนี้ก็มีคนฟังอยู่ในทั่วโลกนะครับมาอะไรประชาชนวันนี้จริงๆนะเนี่ยยอดคนดูเฉพาะ YouTube ประมาณเกือบแสนแสนกว่าครับมีอยู่วันหนึ่งขึ้นไป500,000วันเดียวนะฮะ
ขึ้นไป500,000เพราะนั้นก็ต้องถือว่าแล้วก็เติบโตพร้อมกับขบวนของทางเสรีไทยก็ทราบว่ามีการเติบโตอย่างชัดเจนขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเห็นว่ามีการประชุมกันนอกรอบอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีเครือข่ายจากทั่วโลกมาพูดคุยกันใช่ไหมครับท่านแสดงเล่าให้ฟังนิดหน่อยได้ไหมครับครับคือเรามีการประชุมกันนะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อให้การทำงานเนี่ยมันมีพลังนะทุกคนต่างคนต่างคิดอยู่กันทุกหลายๆแห่งในโลกเนี่ยแต่เมื่อได้พบปะพูดคุยกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดพลังใจสองก็คือทำให้เกิดทิศทางในการต่อสู้ในการเป็นแกนนำเนี่ยนะมีพลังที่จะไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปคนละทิศละทางดังนั้นผมจึงพูดว่าการประชุมของเราเนี่ยที่ตามพุทธเจ้าว่ามันประชุมเป็นนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่บัณฑิตควรจะทำแล้วยังไม่พอผมยังพูดว่าเหมือนกันกับว่ากำลังจะลงมือเคี่ยวน้ำตาลปึกน้ำตาลตะโหนดนะก็คือหาฟืนมาเอากระทะมาแล้วก็หาน้ำตาลสดมาแล้วก็ค่อยเคี่ยวจากน้ำตาลเหลวๆเนี่ยจนกระทั่งมันแข็งตัวแล้วก็เป็นน้ำตาลปึกในที่สุดคือมีความปึกเป็นปึกแผ่นวันนี้เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่ครับครับก็จริงๆนะครับรายละเอียดอะไรหลายอย่างคงจะไม่ต้องไปพูดถึงนะครับหลายเรื่องแต่ว่าผมติดตามการทำงานของเครือข่ายพวกเราทุกจุดนะครับโดยเฉพาะหลายส่วนที่ลิงก์อยู่กับทางองค์การเสรีไทยก็ชื่นชมแล้วก็นะครับเห็นถึงพัฒนาการเห็นถึงเชิงคุณภาพที่มันฝังรากลึกความเป็นเอกภาพทางความคิดความกลมเกลียวนะครับแม้ว่าวันนี้เราต่อสู้ท่ามกลางข้อจำกัดหลายเรื่องแต่ว่าเทคโนโลยีนี่ช่วยได้เยอะนะท่านนะอย่างเช่นวันนี้ท่านอยู่ในรัฐที่นะครับเราอยู่ห่างกันนะครับรัฐที่หนาวมากเห็นว่าอุณหภูมินี่ติดลบเลยนะท่านนะติดลบ9องศาครับซานฟรานซิสโกนี่สบายสบายกับวันก่อนขึ้นไป81องศานะครับ80องศาฟาเรนไฮน์เกือบจะเป็นหน้าร้อนเลยครับอ๋อครับครับตรงทางนี้นี่โอ้โหคิดเป็นเงินองศาแล้วก็เซลเซียสของไทยถนัดกว่านะครับอเมริกาเขาใช้ตัว F เนี่ยแต่แบบนี้ใช้ตัว C เนี่ยมันตกมาลบ9โอ้โหลบ9องศาครับก็ออกไปไหนลำบากหน่อยต้องขอบคุณท่านครับแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับยังไงเนี่ยตามที่สัญญาท่านไว้ก็คงจะได้นะครับขอให้ท่านนะครับได้ให้โอกาสมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะยิ่งนะครับองค์ความรู้ที่ท่านมีอยู่นั้นก็อยากจะนำเอามานะครับเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องที่สนใจติดตามท่านอยู่นะครับซึ่งก็แฟนๆก็ยังไม่หนีไปไหนครับอยู่อย่างเหนียวแน่นเลยและผมเชื่อว่าปีใหม่นี้น่าจะได้เห็นบทบาทหลายๆส่วนของท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งณช่วงต่อจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะในแนวรบต่างประเทศนะครับก็ให้กำลังใจท่านแล้วก็โอกาสหน้านะครับก็คงจะให้ท่านได้มาพบกับพี่น้องอีกนะครับครับขอบคุณครับหวังว่าคงจะช่วยๆกันนะครับทุกคนเลยครับครับผมครับสวัสดีครับเงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำ